ือฮาเกียวกราวกันทีเดียวกับเธอคนนี้หน้าที่นี้ไม่มีใครแรงเกินแรงสุดๆสำหรับเธอแพนเค้กเขมนิจจามิกรเรื่องราวของเธอเป็นที่ฮือฮาตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อวันที่20กรกฎาคม2562ชาวเน็ตพากันอึ้งเมื่อมีข่าวว่าแพนเค้กเขมนิจจามิกรได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือในครั้งนั้น TLC News ได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวหัวข่าวใจความว่าฮือฮาผู้บัญชาการทหารเรือลงนามแต่งตั้งแพนเค้กเขมนิจเป็นโฆษกกองทัพเรือครั้งนั้นชาวเน็ตพากันอึ้งทึ่งและสงสัยว่าทำไมอยู่ๆแพนเค้กเขมนิจจามิกรถึงได้ไปเป็นโฆษกกองทัพเรือนั่นเมื่อ2เดือนที่ผ่านมามีสองข่าวจากสื่อออนไลน์อย่างน้อย2แหล่งคือ Spring News และไทยรัฐออนไลน์เรื่องแรก Spring News ได้โพสต์เรื่องราวที่แพนเค้กเขมนิจจามิกรได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับของพระราชทานที่ระลึกจากในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งหลายคนก็คงทึ่งอึ้งว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากนั้นเมื่อย้อนดูไปเดือนพฤษภาคมเมื่อไทยรัฐออนไลน์ฉบับพิมพ์ได้โพสต์เรื่องราวที่แพนเค้กได้ให้สัมภาษณ์โดยพาดหัวข่าวว่ารัชกาลที่10ทรงเป็นแรงบันดาลใจจิตอาสาแพนเค้กปลื้มปิติแทนคนไทยพร้อมกับมีภาพแพนเค้กและมีคำว่าแรงบันดาลใจโอ้มาวันนี้เมื่อแพนเค้กเขมนิจจามิกรได้รับพระราชทานของที่ลึกจากรัชกาลที่10ชาวเน็ตจึงพากันบอกว่าหน้าที่นี้เธอคนนี้แรงสุดๆเรื่องราวดังกล่าวทางปิงนิวได้โพสต์เมื่อวันที่26กันยายน2562ใจความว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แพนเค้กได้รับพระราชทานสิ่งของที่ระลึกจากในหลวงรัชกาลที่10เมื่อวันที่24กันยายน2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กและทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30รายซึ่งหนึ่งในนั้นมีนักแสดงสาวอย่างแพนเค้กเขมนิจจามิกรได้รับพระราชทานของที่ระลึกด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้ย้อนฟังไปดูไทยรัฐออนไลน์เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562คำสัมภาษณ์ของแพนเค้กรัชกาลที่10ทรงเป็นแรงบันดาลใจจิตอาสาแพนเค้กปลื้มปิติแทนคนไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประสงค์นิกรเป็นสำคัญพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุขมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประกอบกับมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของรัชกาลที่9ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจึงเป็นที่มาของโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจที่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพลุกขึ้นมาร่วมแรงร่วมใจทำความดีเพื่อส่วนรวมกันทั่วหน้าหนึ่งในคนทำความดีด้วยหัวใจจะเห็นภาพของนักแสดงสาวคนดังแพนเค้กเขมนิจจามิกรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในหลายด้านทั้งช่วยงานจิตอาสางานการกุศลอย่างต่อเนื่องตลอดมาหลายปีรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นจิตอาสาในโครงการนี้แพนเค้กเผยความรู้สึกให้ฟังว่าจริงๆแพนมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมปั่นเพื่อแม่และกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อรวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาต่างๆซึ่งแพนเห็นว่าพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริในหลากหลายโครงการที่ปลูกฝังให้ประชาชนคนไทยได้ลุกขึ้นทำสิ่งดีๆ
ได้แบ่งปันให้กันในสังคมตัวแพนเองเคยร่วมกิจกรรมของกองทัพเรือที่เป็นกิจกรรมอาสาเหมือนกันได้ไปทาสีรั้ววัดได้เห็นว่าแต่ละคนถนัดด้านไหนก็ช่วยเหลือตรงนั้นแพนมองว่าโครงการนี้เป็นการตอกย้ำให้เรารู้สึกว่าจริงๆเราทุกคนสามารถทำได้เริ่มต้นที่ตัวเราเองตามความถนัดความสามารถที่จะพัฒนาตัวเราเองครอบครัวเราและสังคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นสร้างจิตสำนึกให้คนรู้สึกแบ่งปันและสามัคคีเป็นที่เริ่มต้นของสิ่งดีๆในสังคมไม่ได้แบ่งว่าเป็นคนวัยไหนเป็นใครเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆได้ซึ่งแพนมองว่าสังคมเราต้องการมากสำหรับแพนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงเป็นแรงบันดาลใจด้านจิตอาสาแพนว่าบางทีเราอาจจะทำกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีโครงการดีๆหรือใครสักคนลุกขึ้นมาบอกว่าเราทุกคนควรทำนะก็เหมือนกับจัดระเบียบสิ่งต่างๆให้เข้ารูปเข้ารอยก็ทำให้คนที่ทำดีอยู่แล้วมีกำลังใจมีพลังไปต่อมีแนวร่วมที่คิดทำในสิ่งเดียวกันหรือคนอื่นที่อยากทำแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็มีแนวทางว่าจริงๆแล้วถ้ามีความสามารถอีกหลายด้านก็มาช่วยกันทำอะไรให้มันดีขึ้นพอมีโครงการนี้ทำให้เราตื่นเต้นและตื่นตัวที่จะออกมาทำอะไรดีๆร่วมกันและอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำความดีด้วยหัวใจเวลาเจออุปสรรคความเหนื่อยล้าความยากลำบากแผนว่ามันทำให้เราโฟกัสในสิ่งที่เราจะทำได้อย่างแน่ชัดเพราะการทำความดีมีอุปสรรคหนึ่งคือเรื่องของคนความคิดคนที่ต่างกันความเหนื่อยมันมีทุกสาขาอาชีพแต่ถึงเหนื่อยถ้าเราทำด้วยหัวใจและมีความสุขเราก็มีพลังที่จะขับเคลื่อนทำต่อความท้อคงเป็นเรื่องที่ทำแล้วไม่มีใครเห็นทำไมไม่ช่วยกันหรือมีคนไม่เข้าใจแต่แผนว่าทุกวันนี้ความคิดเหล่านี้แทบไม่ค่อยมีแล้วเพราะคนลุกขึ้นมาช่วยกันอย่างจริงจังและทุกคนเห็นในสิ่งที่เราทำการลุกขึ้นมาทำความดีการลุกขึ้นมาทำจิตอาสาหรือได้ช่วยคนอื่นไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนทำได้และเป็นเรื่องที่ทุกคนชื่นชมภูมิใจเหมือนที่แพนเคยยกพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ที่อยู่ในใจแพนเสมอว่าทำความดีเป็นเรื่องยากและเห็นผลช้าแต่ถ้าเราเดินหน้าทำอย่างสม่ำเสมอให้ผลที่ดีเมื่อเกิดผลขึ้นก็คุ้มค่ากับผลที่ตามมาและเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำเรียกว่าพลังความดีสืบสานต่อเนื่องมั่นคงมาถึงรัชกาลที่10ใช่ค่ะแพนเห็นว่าโครงการต่างๆที่ปลูกฝังให้กับประชาชนแข็งแรงมากๆอยู่แล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9เราก็ได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องต้องเป็นแบบอย่างให้ประชาชนลุกขึ้นทำอะไรดีๆมาถึงตอนนี้มันเหมือนการสืบสานสร้างความรักความสามัคคีรวมพลังของคนได้มากขึ้นได้รวมคนให้ทำเป็นสิ่งที่ประโยชน์ร่วมกันนั่นคือความคิดและคำสัมภาษณ์ของแพนเค้กในนาทีนี้ที่เธอถูกจับจ้องและจับตามองว่าเธอคนนี้ทำไมแรงสุดๆอยู่ๆเธอได้ไปเป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือและเธอมาให้สัมภาษณ์ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นแรงบันดาลใจเมื่อวานนี้เธอได้รับพระราชทานของที่ระลึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดไม่ได้ชาวเน็ตจึงบอกว่านาทีนี้เธอแรงสุดๆต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามChannel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ